ับนักเรียนสำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชั่วโมงแรกนี้คุณครูจะพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการวงดนตรีครับการจัดการวงดนตรีก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือวงดนตรีสากลและ2วงดนตรีไทยคุณครูจะพูดถึงวงประเภทแรกก่อนนะครับก็คือวงดนตรีสากลวงดนตรีสากลก็จะแบ่งออกเป็น1วงแชมเบอร์มิวสิก2วงแบนด์3วงดุริยางเราจะมาเจาะลึกในเนื้อหาของวงแต่ละประเภทกันเลยนะครับมาทำความรู้จักวงดนตรีประเภทแรกกันเลยครับนั่นก็คือวงแชมเบอร์มิวสิกลักษณะของวงนี้เป็นอย่างไรนะครับมีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่มีบทบาทมีเสน่ห์มากนั่นก็คือไวโอลินไวโอลินจะเป็นพระเอกในวงแชมเบอร์มิวสิกเลยเป็นเครื่องดนตรีที่โดดเด่นจากนั้นก็จะมีเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องสายของไวโอลินก็จะมีวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสหรืออาจจะมีเครื่องปรับสากลไม่ว่าจะเป็นเครื่องลมไม้หรือเครื่องทองเหลืองเป็นโนหรือนักร้องก็สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทสร้างสีสันให้กับวงแชมเบอร์มิวสิกได้และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวงแชมเบอร์มิวสิกนั่นก็คือผู้เล่นผู้เล่นมีตั้งแต่2คนไปจนถึง8คนและก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันนะครับผู้เล่น2คนเรียกว่าดูเอทหรือดูโอผู้เล่น3คนเรียกว่าทริโอผู้เล่น4คนควอเต็ตผู้เล่น5คนควินเต็ตผู้เล่น6คนซิกเต็ตผู้เล่น7คนซิกเต็ตและผู้เล่น8คนออกนะครับนี่คือจำนวนผู้เล่นที่มีเอกลักษณ์ในวงแชมเบอร์มิวสิกวงดนตรีประเภทที่2นั่นก็คือวงแบนด์วงแบนด์นี้เน้นเครื่องดนตรีอะไรล่ะครับเน้นเครื่องเป่าสากลไม่ว่าจะเป็นเครื่องลมไม้หรือวูดวินเครื่องทองเหลืองหรือเครื่องบาสแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีประเภทกระทบเข้ามาเสริมมาเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างสีสันให้กับวงในวงแบนด์ก็จะแยกย่อยออกเป็นหลายประเภทประเภทแรกก็คือวงซิมโฟนิกแบนด์วงซิมโฟนิกแบนด์ก็จะเน้นเครื่องเป่าสากลเครื่องสายก็จะมีเฉพาะดับเบิลเบสเท่านั้นจะไม่นำไวโอลีนวิโอลาเชลโลเข้ามาผสมในวงลักษณะของวงซิมโฟนิกแบนด์คือการนั่งบรรเลงในที่ร่มบทเพลงที่บรรเลงก็จะเป็นบทเพลงคลาสสิกหรือตามสมัยนั้นๆวงประเภทที่2ในกลุ่มวงแบนด์ก็คือวงมาร์ชิ่งแบนด์วงมาร์ชิ่งแบนด์เป็นวงดนตรีที่มีอยู่ในโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆเป็นวงที่บรรเลงกลางแจ้งใช้ในการเดินขบวนพาเหรดอาทิเช่นการแข่งขันกีฬาประจำปีของสถานศึกษาหรือใช้ในการแสดงโชว์
การแปรรูปขบวนหรือเขาเรียกว่า display จำนวนผู้เล่นก็จะมีตั้งแต่20คนขึ้นไปกลุ่มเครื่องดนตรีก็จะแบ่งออกเป็น 1. กระทบ 2. ลมไม้ 3. ทองเหลือง 4. คัลเลอร์การ์ดบทเพลงที่นำมาบรรเลงในวงมาร์ชิ่งแบนด์โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะเป็นบทเพลงมาร์ชเพลงพิธีและเพลงสมัยนิยมในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสากลเพลงสากลหรือแม้กระทั่งเพลงลูกทุ่งก็สามารถที่จะนำมาอาร์เรนจ์เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงมาร์ชิ่งแบนด์เพื่อที่จะใช้ในการแสดงการโชว์ต่อที่สาธารณชนในงานต่างๆได้ครับวงดนตรีบิ๊กแบนด์เป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ใช้ผู้เล่นตั้งแต่7คนขึ้นไปแนวเพลงที่นิยมนำมาบรรเลงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบทเพลงแนวแจ๊สวงดนตรีประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ 1. เครื่องประกอบจังหวะ 2. เครื่องลงไม้ 3. เครื่องทองเหลืองจุดมุ่งหมายของวงบิ๊กแบนด์นั้นก็คือใช้แสดงใช้บรรเลงในการเต้นรำประกอบการแสดงต่างๆและผลประโยชน์ทางธุรกิจทางด้านดนตรีนะครับวงดนตรีคอมโบเป็นวงขนาดเล็กเกิดขึ้นหลังจากวงดนตรีบิ๊กแบนด์ได้รับความนิยมน้อยลงจุดมุ่งหมายของวงดนตรีคอมโบมีดังนี้บรรเลงเพื่อการขับร้องการเต้นรำการฟังและการแสดงต่างๆเครื่องดนตรีก็จะประกอบไปด้วยกลองชุดดับเบิลเบสไวโอลินทรัมเป็ตทรอมโบนแซกโซโฟนและมีเครื่องประกอบจังหวะเล็กๆน้อยๆอาทิเช่นแทมบูรินเป็นต้นครับวงชาโดวงชาโดเป็นชื่อของวงดนตรีวงหนึ่งในประเทศอังกฤษเป็นวงดนตรีขนาดเล็กมีผู้เล่นเพียง 3-4 คนเท่านั้นเองประกอบไปด้วย 1. กลองชุด 2. กีตาร์ไฟฟ้า 1 หรือ 2 ตัว 3. กีตาร์เบสไฟฟ้านี่แหละครับลักษณะของวงดนตรีชาโดพอสังเกตวงสตริงคอมโบเป็นวงดนตรีที่พัฒนามาจากวงชาโดเป็นวงดนตรีที่บรรเลงบทเพลงแนวร็อกมีเครื่องดนตรีดังนี้ 1. กลองชุด 2. กีตาร์ไฟฟ้า 3. เบสไฟฟ้า 4. คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์หรือเปียโน 5. ทรัมเป็ต 6. ทรอมโบนและ 7. แซกโซโฟน
ี้ก็คือเนื้อหาข้อสังเกตของวงดนตรีสตริงของโบครับวงดนตรีโฟกซองเป็นวงดนตรีขนาดเล็กใช้บรรเลงประกอบกับการร้องเพลงจำนวนผู้เล่นก็จะมีนักดนตรีกีตาร์โป่ง1หรือ2ตัวอาจจะมีเครื่องดนตรีที่มาประกอบประสมในการบรรเลงอาทิเช่นไวโอลินหรือเครื่องประกอบจังหวะเป็นกองบองโก้ทอมบ้าเป็นแทมบูรินเป็นต้นบทเพลงหรือแนวเพลงที่นำมาขับร้องในวงฟุกซองไม่มีกฎเกณฑ์ใดตัวครับสามารถนำมาร้องได้ทุกแนวตั้งแต่เพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อชีวิตเพลงป๊อปแม้กระทั่งเพลงร็อกนำมาโคเวอร์ในการเล่นฟุกซองก็อย่างได้เลยครับนี่แหละครับนี่คือลักษณะของวงดนตรีวงดุริยางหรือวงออเคสตราบางท่านก็เรียกว่าวงซิมโฟนีเป็นวงดนตรีที่บรรเลงในโรงละครร่วมกับนักร้องประสานเสียงนักร้องโอเปร่าหรือการแสดงละครบรอดเวย์ต่างๆที่อยู่ในโรงละครวงดุริยางหรือวงออเคสตราเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีในวงจะประกอบปุ่มเครื่องดนตรีดังนี้1ปุ่มเครื่องกระทบเพอร์คัสชัน 2. ปุ่มเครื่องทองเหลืองก็คือเครื่องบลาส 3. ปุ่มเครื่องลมไม้วูดวินและ 4. ปุ่มเครื่องสายคือสตริงบทเพลงที่นำมาบรรเลงโดยส่วนใหญ่จะเป็นบทเพลงซิมโฟนีเช่นซิมโฟนีหมายเลข9ซิมโฟนีหมายเลข5เป็นต้นในการบรรเลงเพลงแต่ละครั้งจะมีวาทยากรหรือที่เรียกว่าคอนดักเตอร์เป็นผู้อำนวยเพลงโดยจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าไม้ป่าตองในการที่จะสั่งเริ่มบทเพลงและจบบทเพลงซึ่งวาทยากรหรือคอนดักเตอร์จะมีความสำคัญและมีบทบาทมากในวงดุริยางหรือว่าวงออเคสตรานี้นี่คือเนื้อหาข้อสังเกตของวงดุริยางครับสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีสากลมัธยมศึกษาตอนปลายก็จบเพียงเท่านี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่คุณครูกำหนดให้ในรายละเอียดที่นักเรียนได้เห็นในเว็บออนไลน์และให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่นักเรียนได้ชมจากคลิปลงในสมุดนะครับ